วันนี้พาไปวัดพระพิเรศจังหวัดกรุงเทพมหานครกันค่ะวันนี้นะคะพอได้มีโอกาสไปแถวคลองถมนะคะทุกคนโดยวัดพระพิเรศเนี่ยก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับตัวคลองถมนั่นเองนะคะทุกคนโดยพอเราเดินเข้ามาแล้วนะคะด้านในเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสวยงามเลยนะโดยวันนี้นะคะบรรยากาศในวัดพระพิเรศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาไปดูด้านในกันนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโดยด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอทิ้งฟุตเอาไว้ให้ดูนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆไปดูกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของวัดพระพิเรศทั้งหมดค่ะโดยด้านนอกนะคะก็จะมีของขายด้วยนะทางด้านข้างๆนะคะก็จะมีหลากหลายร้านค้าเลยนะคะซึ่งสามารถไปหาของกินกันได้ในโซนนี้นะคะทุกคนนะแล้ววันนี้นะคะพอก็เอาบรรยากาศของวัดพระพิเรศมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะก็อย่าลืมไปกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย